วันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนทุกคนท่องเที่ยวฟิลแบบธรรมชาติลมเย็นๆลมโกรกๆเลยนะไปสูดโอโซนต่างจังหวัดโดนหลอกให้มาตากแดดตากลมริมถนนถือกล้องเองอีกโอ้ซัมเมอร์ครับสดชื่นนะทานแล้วแดดมาเลยทานแล้วแดดมาซัมเมอร์จริงโอ้นี่ผมนะอยากจะบ่นขอบ่นหน่อยเถอะวันนี้จะพาทุกคนไปสูดโอโซนผมเลยแต่งตัวมาแบบนี้ถ้าดูทีมงานพาผมมาที่ไหนเนี่ย สวัสดีครับผมแล้วก็อยู่กับมีนในเปรี้ยวปากรีวิวเวอร์เหมือนเดิมทุกครั้งยกเว้นเสื้อผ้าที่ครั้งนี้แน่นไปหน่อย ก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทางเพจเปรี้ยวปากก่อนกดหรือยังฮะกดหรือยังครับถ้ากดแล้วเนี่ยก็มาเริ่มได้โอ้โหร้อนมากอากาศร้อนมากนะในเมืองกรุงแบบนี้นะครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะชวนทุกคนท่องเที่ยวฟิลแบบธรรมชาติลมเย็นๆลมโกรกๆเลยนะไปสูดโอโซนต่างจังหวัดคิดว่าไกลคิดว่าไกลกันใช่ไหมฮะต่างจังหวัดที่ไหนอ่ะที่ไหนไปบางกระเจ้าอุ้ยบางกระเจ้าต้องเป็นคนเหนือแน่เลย อันนี้หนาหรือบางกะบางกระเจ้าบางกระเจ้าใช่ไหมบางกระเจ้าใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยไปรถธรรมดาอาจจะไม่เท่เท่าไหร่เลยมาในทีมตุ๊กตุ๊กเดี๋ยวเราจะนั่งตุ๊กตุ๊กไปแต่ไม่ใช่ตุ๊กตุ๊กแบบเดียวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูโอเคไปกันเลยดีกว่าเรียกแบบฝรั่งด้วยสวัสดีครับไปท่าเรือพระนาพยาโอเคไปเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายเองด้วยวันนี้เป็นพิธีกรรายการนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะโดนหลอกให้มาตากแดดตากลมริมถนนถือกล้องเองอีกโอ้ไม่เป็นไรเพื่อทุกคนเพื่อคนดูฮะดูครับเก็บกับทีมงานเลยครับตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือคณะพยานะครับตรงพระราม3แล้วนี่ลงมาดูดีมากๆแล้วก็กำลังจะได้เจอกับนี่ครับผมตุ๊กตุ๊กโบ๊ทของเราถึงก็มารอนานมากไม่เร็วเลยเสียเวลากล้าจะพูดนะพี่อ่ะปล่อยผมนั่งตุ๊กตุ๊กมาคนเดียวยังจะมาโอเคตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ตุ๊กตุ๊กโบ๊ทที่ผมบอกไปว่าไม่ได้นั่งแค่ตุ๊กตุ๊กบนดินอย่างเดียวตอนนี้มีตุ๊กตุ๊กบนน้ำแล้วนี่เลยครับตุ๊กตุ๊กโบ๊ทแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวเผื่อผมข้อมูลไม่แน่นไงผมอ่ะชวนเรียกว่าคุณพี่สุดสวยที่ความรู้แน่นมากมาด้วยนะครับผมเดี๋ยวชื่อพี่มิ้นนะครับพี่มิ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าท่าเรือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นท่าเรือนะคะตรงคณะพญาอยู่ที่พระราม3เลยค่ะได้ครับแล้วก็ท่าเรือเนี่ยครับก็จะพาเราไปล่องแม่น้ำเจ้าพญาใช่ไหมครับผมใช่ซึ่งวันนี้เราจะไปกันที่บางกระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พร้อมลงเรือกันหรือยังคะพร้อมแล้วครับผมงั้นถ้าพร้อมไปเลยค่ะไปโอ้ยรอดดีนะรอดไม่งั้นไม่ได้ถ่ายนะวันนี้ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการตุ๊กตุ๊กโบ๊ทเพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางกรุณาขึ้นลงทีละคนและระวังศีรษะด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศบนเรือของเราดีมากบรรยากาศดีมากเลยครับผมคือวิวสวยด้วยเพราะว่าวิวแบบนี้เราไม่ค่อยได้มานั่งเรือเล็กแบบนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็นั่งเป็นเรือใหญ่บ้างอะไรบ้างนะฮะอย่างนี้ผมขอถามกันเลยครับพี่มิ้นว่าตุ๊กตุ๊กโบ๊ทเนี่ยเป็นยังไงแล้วแตกต่างจากเรืออื่นยังไงเอาเป็นแบบที่มาที่ไปก่อนละกันได้เพราะว่าตอนแรกค่ะที่เราทำเรือเนี่ยเป็นเพราะว่าเราได้เห็นว่าจริงๆอ่ะการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยามันแบบเริ่มกว้างมากขึ้นนะเนาะเอ้ยมันน่าจะมีเรืออะไรที่มันรองรับหรือไปได้ไกลสะดวกสบายแล้วก็เอ๊ะหรือเราทำเป็นเรือสักอย่างหนึ่งขึ้นมาไหมก็เลยแบบโอเคจะถอดเป็นคอนเซ็ปต์ตุ๊กตุ๊กละกันเพราะว่าตุ๊กตุ๊กเนี่ยเราอยากให้เป็นอะไรที่แบบคนไทยรู้จักต่างชาติรู้จักเอ้ยมีตุ๊กตุ๊กไทยบนบกก็ต้องมีตุ๊กตุ๊กบนน้ำมั้งสิเผื่อมันได้บรรยากาศอีกเที่ยวนึงอะค่ะลำนี้นั่งได้ประมาณกี่คนครับทั้งหมดทั้งลำนั่งได้10ท่านค่ะ10ท่านแล้วก็เราจะมีกัปตันแล้วก็ลูกเรือประจำทุกลำ2คนนี่ผมบอกเลยใหม่มากคือทุกอย่างใหม่มากถามหน่อยว่าลูดการเดินทางอะไรเงี้ยมีแบบไหนบ้างและแบบไหนฮอตฮิตหรือแบบไหนที่พี่มินแนะนำครับเรือของเราอะค่ะไปได้ทั้งแบบ2เส้นทางเลยนะคะก็คือจะมีเส้นทางคือจะเป็นซิตี้วิวก็คือจะขับไปดูแบบชมวัดอรุณไอคอนสยามสะพานพระราม8หรือว่าเข้าตรงคลองต่างๆนะฝั่งนู้นใช่มั้ยฝั่งนู้นและอีกทางนึงที่อยากจะเปิดเส้นทางก็คือตรงเส้นทางนี้เลยที่กำลังจะไปก็คือบางกระเจ้านั่นเองเรื่องราคาล่ะครับปกติราคาของเราค่ะ1ชั่วโมงอยู่ที่ 3,000 ชั่วโมงนึง 3,000 บาทติดพันคนก็ตกคนละ300ไม่แพงใช่ไม่แพงหรือว่า1ชั่วโมงครึ่งอยู่ที่ 4,000 2ชั่วโมง 5,500 ยิ่ง
่งแบบเยอะยิ่งเวลาเยอะถูกก็จะยิ่งถูกลงก็ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นนะคะหลังจากโควิดแล้วก็แบบไทยเที่ยวไทยก็จะเป็นแบบ1ชั่วโมงครึ่งวีคเดย์อยู่ที่ 3,000 ก็คือเวลาเยอะเพิ่มมากขึ้นเพิ่มเวลามากขึ้นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากไปไหนได้ไหมครับแบบอยากมานั่งเรือเล่นกับเพื่อนเฉยๆแบบวนอยู่ใกล้ๆชั่วโมงนึงปาร์ตี้เอาของกินขึ้นมากินได้เลยไปซื้ออาหารเครื่องดื่มอะไรมาแล้วก็ปาร์ตี้เปิดเพลงมันมีเพลงด้วยนะเปิดเพลงด้วยเหรอใช่เรามีแบบเปิดเพลงฟังชิลๆบนเรือเปิดได้เลยเปิดได้เลยเดี๋ยวเปิดโชว์ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่เจฟโชว์สักสเต็ปอย่างเงี้ยจะปล่อยให้น้องมีนลองแบบชิลกับบรรยากาศฟังเพลงแล้วก็รับลมเย็นๆด้วยได้ครับผมขอบคุณมากนะพี่มีนครับขอบคุณค่ะเอ้ยสบายจริงๆเลยวันนี้เหมือนมาเที่ยวต่างจังหวัดเลยนะอากาศดีมากนะครับผมแล้วก็แป๊บเดียวใช่ไหมล่ะแป๊บเดียวตอนนี้ก็ถึงบางกระเจ้าแล้วนะสบายมากเขียวๆแบบนี้บรรยากาศดีๆลมแรงๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าอยากมีอะไรมาแบบเขียวๆแจ๊บๆสักหน่อยอ่ะเขียวๆแจ๊บๆอ่ะมีขนมให้กินหน่อยไหมเขาลืมหยิบมาเขารีบเขาขอโทษทีมงานนี่พี่เจฟก็คนนึงพี่เจลก็คนนึงเรามาเดินเรือเนี่ยเราต้องมีขนมพี่มินเขาบอกว่าเอาขนมมากินได้ดูผมเป็นตัวอย่างเอามานี่เอามานี่เลยทำไมกระเป๋าอ่ะผมพกขนมมาใช่หรออ้าวอ้าวนี่เป็นขนมทอดกรอบนะครับของตอดนี่เลยปลาตอดพุ่งมาหลายถุงจังอะเอาอยากกินละสิอยากกินละสิพี่เจออยากกินอันนี้พี่เจอชอบนี่เอาขออันนี้อร่อยยารสนี้อร่อยมากอันนี้เป็นหนังปลาแซลมอนทอดกรอบรสตอดผิดปลาเมสไตตอดโอ้ไม่กรอบกรอบมากแซ่บปะขอกินบ้างได้ปะแก่เลยแก่เลยอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดหวานทอดกรอบรสตอดพริกปลาเมสไตตอดด้วยแต่ว่าอร่อยก็เลยไม่ให้สองอันนี้นะส่วนอันนี้เนี่ยกล้วยหอมทอดกรอบรสตอดพริกตาเมสใบตอดอร่อยก็ไม่ให้อีกเดี๋ยวอันนี้พี่เจลสนใจอันนี้อันนี้พี่ชอบไหมอันนี้ก็อร่อยเป็นมันหวานหลายชนิดผสมเผือกทอดกรอบรสตอดพริกเหมือนกันชอบเผือกชอบกินเผือกมากอร่อยมากพี่เจลลองดูอันเนี้ยอร่อยโอ้กินดีเลยต่อไปพี่เจลต้องซื้อติดกองแล้วดีพี่กองที่มีผมด้วยนะไม่อ้าวไม่เอาเอางี้ฮะเบื่อคุณผู้ชมก็อยากจะซื้อตามพี่เจลเหมือนกันหรืออยากซื้อตามผมเหมือนกันนะครับมีช่องทางการซื้อง่ายๆฟังผมให้ดีๆนะผมที่แรกครับที่ห้างโมเดิร์นเทรดครับหรือว่าจะซื้อออนไลน์ก็ได้ที่ Instagram Facebook หรือว่า LINE นะครับ Made by Tod ครับหรือว่าอยากไปหน้าร้านเลยแล้วก็มีข้าวไว้กินด้วยเหมือนเทปที่เพิ่งผ่านมานะครับก็ไปซื้อได้นะที่ Made by Tod Pop Up Restaurant นะครับอยู่ที่ลาวิลล่าอาลีสำหรับแฟนๆเปรี้ยวปากรีวิวเวอร์นะครับไปเล่นเกมร่วมสนุกกันได้ใน Facebook นะครับเพื่อนี่เลยขนมเมดใบตอดแบบนี้ครับคุณเมนครับถึงแล้วครับข้าวเรือถึงแล้วนะครับข้าวเรือนะครับครับผมขอบคุณมากครับในตอนแรกผมไปถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บางกระเจ้าแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางเท่าที่ผมอยู่มาตลอดตื่นตลอดทั้งทริปก็ประมาณ33นาที42วินาทีพอดีเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปเราไปไหนนะเราไม่ได้ง่วงไงเราเดินทางกันมาตลอดเวลาแต่ว่าเราควรจะกินกาแฟกันสักหน่อยกาแฟสักหน่อยเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กันดีกว่าครับเราขึ้นจะขึ้นที่โมเดิร์นเรือนอนนี่แหละบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับที่บางกระเจ้าวิวดีมากด้วยแล้วก็พอมาได้กาแฟอร่อยๆแบบนี้ที่ร้าน Hidden Wood เนี่ยบอกเลยว่าเยี่ยมมากซึ่งผมบอกเลยว่าชื่อร้านเนี่ย Hidden Wood นะ Hidden จริงๆหายากลึกต้องเดินเข้ามาไกลหน่อยแต่ว่าเป็นความตั้งใจของเจ้าของร้านนะที่อยากจะให้เข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยมันคือสถานที่ที่ผ่อนคลายชิลเหมาะกับครอบครัวคนรักหรือจะมาคนเดียวก็ได้และนี่ครับเป็นกาแฟซิกเนเจอร์ที่อร่อยมากจนผมกินไปเหลือแค่ครึ่งแก้วแล้วนะเป็นเดอร์ตี้นะเดอร์ตี้ก็คือเป็นกาแฟที่มันจะแยกชั้นเนาะระหว่างนมกับกาแฟมาอร่อยมากครับนอกจากกาแฟแล้วก็ยังมีของหวานของข้าวอีกหลากหลายอย่างเลยอันนี้ก็นี่เลยครับผมเป็นพานาคอตต้าพีชนะครับน่าทานมากเมอร์ส
สดชื่นนะทานแล้วแดดมาเลยทานแล้วแดดมาซัมเมอร์จริงๆสำหรับร้านฮิตเด้นบูธนะครับผมก็จะเปิดบริการนะฮะตั้งแต่วันพุธจนถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์กับอังคารนะครับตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง6โมงเย็นใครที่ขับรถมาเนี่ยก็จอดด้านหน้าแล้วก็เดินผ่านต้นจากมากมายต้นใหญ่ต้นโตเข้ามานะครับแต่ถ้าใครที่มาจากรูทของตุ๊กโบ๊ทเนี่ยจอดตรงนี้เลยถ้าตรงนี้แล้วเดินก้าวเข้ามาใกล้ๆแค่นี้เลยครับก็จะได้ชิลกับบรรยากาศแบบนี้แล้วที่ Hidden Wood ครับผมสดชื่นมากเลยนะครับผมพี่แพทย์พี่เอกครับใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ตอนนี้นะเราอยู่ที่ไหนครับพี่เอกตอนนี้เราอยู่ที่ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลบางกอบัวนะครับอันนี้เรียกว่าคลองแพออกมาไม่ไกลจากฮิดเด้นรูทเท่าไหร่นะใช่ครับเป็นจุดที่ไฮไลท์ที่ผมชอบมากๆเลยนะมาแล้วคุ้มรักเรียกนี้ดีกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราได้ชิมกาแฟอร่อยอร่อยนั่งชิลๆตอนนี้เรามานั่งชิลบนเรือกับบรรยากาศที่อันนี้เป็นต้นอะไรนะอันนี้เป็นจากต้นจากเป็นอุโมงค์เนี่ยขึ้นโค้งมาขนาดนี้ครับให้ความร่มรื่นเย็นสบายแล้วนอกจากการนั่งเรืออย่างเงี้ยครับที่มีกิจกรรมของเราจะมีหลายอย่างด้วยกันจะมีผ้ามัดย้อมสีธรรมชาตินะครับมีนวดลูกประคบสมุนไพรมีนวดแค่เท้าแล้วการเอาวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นพวงกุญแจอะไรเงี้ยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีลูกจากให้ชิมด้วยครับผมดีเลยไม่เคยแต่ที่ผมได้ยินแล้วก็รู้สึกอยากจะทำได้ครับนวดประคบสมุนไพรเนี่ยช่วงนี้มันแบบอยากจะนวดสักหน่อยนะตอนนี้ก็เราก็นั่งชิวนั่งฟังเสียงผมได้ยินเสียงแบบเสียงน้ำแบบเบาๆเนี่ยมันก็สบายนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับของที่นี่นะครับผมอย่างที่พี่เอกบอกไว้ครับมีล่องเรือมีนวดรูปประคบแล้วก็นี่ครับผมเสื้อมัดย้อมจากที่นี่นี่เองนะครับอย่างนี้ถ้าผมอยากจะมาทำนะครับค่าใช้จ่ายหรือว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างครับสำหรับเสื้อหรือว่าการนวดสำหรับแพ็กเกจรูปประคบก่อนนะคะเราจะมีรูปประคบใหม่ให้กับลูกค้าทุกคน1ลูกแล้วก็นวดอีก30นาทีแบบนี้เลยเราแพ็กเกจเราเนี่ย299แล้วก็จะมีเป็นเบรกให้1ชุดเป็นแบบน้ำชาชาคือชาสมุนไพรนะคะบางทีก็เป็นขนมมะม่วงหรือวันนี้นะน้องจะได้ทานลูกจากร้อยแก้วแล้วก็จะเสริมด้วยพายเรือก็คนละ100บาทคืออย่างนี้ถ้าจะมาก็คือต้องจองคิวก่อนหรือมาได้เลยถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นสำหรับรูปประคบอยากให้จองนะเพราะว่าเราต้องทำของคอยนะคะอย่างเรือนี่มาได้ทุกวันเลยค่ะใครที่สนใจก็มาได้ค่ะนะเสร็จแล้วสบายไหมคะขอบคุณมากขอบคุณมากยับแขนหน่อยสิสดชื่นนะคะลูกจากร้อยแก้วมาเสิร์ฟนะพร้อมน้ำชาอุ่นๆค่ะเอาลูกจากมาให้ดูด้วยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลองชิมสิคะครับผมอร่อยไหมจะคล้ายๆแบบลูกชิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประเภทเดียวกันแต่นี่เรียกว่าลูกจากค่ะลูกจากครับก็ขอให้มีความสุขนะคะนั่งชมบรรยากาศไปเลยขอบคุณมากครับไม่ได้ครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เนี่ยหาได้ใกล้ๆกรุงเทพเลยครับง่ายมากเลยถ้าใครที่อยากจะมาลองตามมีนหรือว่าอยากจะลองมาสัมผัสบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยก็ตุ๊กโบ๊ทนะครับก็นี่ตามที่ขึ้นด้านล่างนี้เลยติดต่อได้นะครับหรือว่าใครจะมาชมธรรมชาติปั่นจักรยานก็ได้นะหรือจะนั่งเรือนวดหรือมาจิบน้ำชาแบบนี้เนี่ยก็มาได้ครับผมที่บางกอบัวนะครับติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยครับสบายสดชื่นสูตรโอโซนเต็มปอดนะฮะใครอยากจะให้มีนพาไปที่ไหนหรือว่าอยากให้มีนลองทำอะไรครับก็คอมเมนต์กันมาได้ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับทางเพจเปรี้ยวปากครับผมเปรี้ยวปากรีวิวเวอร์ขอตัวลาไปก่อนแบบชิลๆแบบนี้ฮะเอาน้ำตกใจกันหมดใครจะกล้าเดินยังไม่จบนะครับออกไปท่องเที่ยวกันแบบสุดจัดจ้านต่อเลยครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมดบายตอสร่วมกันจัดโครงการจัดจ้านไปถึงไหนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านเรื่องราวเมนูอาหารท้องถิ่น5ภาคในมุมมองของการคิดถึงอาหารจานโปรดพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและกิจกรรมการท่องเที่ยวของภาคนั้นๆอีกด้วย